เป็นยังไงลงตามบุตรใจว่ายังไงสบายนักไม่ดีนะสบายดีสบายดีมันมีสบายดีมันจะไม่มีสบายมันจะไม่มีมันจะมีความไม่สบายบ้านเมืองยังมีข้าศึกอยู่ตราบใดจะเรียกว่าบ้านเมืองสบายดีไม่ได้บ้านเมืองข้าศึกศัตรูไม่มีจะเรียกว่าสบายดีเพราะไม่มีข้าศึกมาก่อกวนเป็นคำพูดที่มีเหตุมีผลพอรับฟังว่าสบายดีสบายดีแต่ข้าศึกยังรบกวนอยู่ยังก่อกวนอยู่คำพูดสบายดีอันนี้ก็รู้สึกว่าเหตุผลยังไม่น่าจะรับฟังข้าศึกไม่มีข้าศึกที่จะก่อกวนไม่มีจะพูดว่าสบายดีหรือไม่พูดว่าสบายดีก็เป็นอันที่เรียกว่าอยู่อย่างสงบสุขสมกติว่าความสงบเป็นเหตุให้เกิดความสุขความสงบในที่นี้หมายถึงข้าศึกศัตรูไม่มีจึงว่าในเมื่อข้าศึกศัตรูยังมีอยู่ตราบใดก็ต้องต่อสู้และต้องมุ่งในการที่จะปราบความข้าศึกอยู่ตลอดไปถ้าหากว่าละเลยข้าศึกนั้นเขาการเวลาจะผ่านไปการเวลาจะผ่านไปเขาตายไม่เป็นนานสักขนาดไหนนานสักขนาดไหนข้าศึกคือกิเลสตายไม่เป็นดอกถ้าหากว่าตายเป็นมันตายไปแล้วตายเพราะการเวลามันตายไม่เป็นตายเพราะป่วยเพราะแก่เพราะตายก็ตายไม่เป็นตายเพราะเอาไฟไปเผาจะไฟความร้อนสูงขนาดไหนแค่ไหนเพียงไรก็ช่างก็ไม่ตายถ้าพูดถึงเชื้อโรคพูดถึงเชื้อโรคเป็นเชื้อโรคที่ไม่มีความร้อนใดๆที่จะไปฆ่าก็ได้ไม่มีความร้อนขนาดไหนที่จะไปทำลายเขาเชื้อโรคตัวนี้ให้ตายไม่ได้
ความร้อนที่จะทำลายหรือฆ่าตัวกิเลสตัวนี้ได้เผากิเลสตัวนี้ได้ความร้อนอันนั้นหมายถึงศีลหมายถึงสมาธิหมายถึงปัญญาศีลก็เป็นข้อปฏิบัติสมาธิก็เป็นข้อปฏิบัติปัญญาก็เป็นข้อปฏิบัติข้อเป็นข้อปฏิบัติเท่านั้นที่จะมีความร้อนพอสามารถที่จะทำลายข้าศึกคือตุกิเลสให้ละลายให้สลายตัวให้หมดให้สิ้นไปได้ศีลก็เป็นข้อปฏิบัติสมาธิปัญญาเป็นข้อปฏิบัติเท่านั้นมรรคก็เป็นข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์พ้นทุกข์ก็หมายถึงว่าข้าศึกทั่วกิเลสมันหมดไปผู้ที่จะก่อกู้ให้ก่อเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันไม่มีจึงมาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนต้องตัวตาดูให้ละเอียดถี่ถ้วนข้าศึกมันตกค้างข้าศึกมันซ่อนอยู่ตรงซอกไหนมุมไหนในประเทศชาติอันนี้ในบ้านเมืองอันนี้หรือในจิตที่ว่าสบายดีจิตที่ว่าสบายดีนี้ทุกซอกทุกมุมตรวจดูตรวจดูในจิตเพราะข้าศึกมันอยู่ในจิตอย่าไปหาตรวจตรงนั้นตรวจตรงโน้นบางแห่งเต้บางทีได้ยินเนาะตรวจดูอนาคตตรวจดูอดีตนี่ข้าศึกไม่มีแล้วไอ้ตัวที่ไปหาตรวจหาคนตัวนั้นไม่ดูที่ไปตรวจหาตรวจหาคนตัวนั้นคือมีอยู่แล้วจึงไปหาตรวจหาคนถ้าไม่มีแล้วจะไปตรวจทำไมจะไปค้นทำไมปัจจุบันอย่างไรอดีตก็เป็นอย่างนั้นอันปัจจุบันเป็นอย่างไรอนาคตก็เป็นอย่างนั้นสติเผาลงไปสติแผ่กำหนดลงไปในดวงจิตดวงที่ว่าสบายดีสบายดีสติกำหนดอยู่ที่นั่นกำหนดอยู่ที่นั่นกำหนดอยู่ที่นั่นความเพียรก็คือสติอดทนก็คือสติไม่มีสติจะไปอดทนยังไงสมาธิก็คือสติตรงนี้ปัญญาก็คือสติอันนี้ความเพียรก็คือสติจ่อลงจุดจ่อลงในจิตมีสบายดีไม่สบายดีเนี่ยมันจะมีไม่สบายดีตรงนี้จ่ออยู่ตรงนี้จ่ออยู่ตรงนี้สมาธิก็เนี่ยมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ที่สติจดจ่อมันอยู่ที่สติจดจ่อแนวอะไรแนวแน่มั่นคงคำว่ามหาสติมหาสติก็หมายถึงจิตจ่ออยู่ในจิตอันเดียวสติจ่ออยู่ในจิตอันนี้สติจ่ออยู่สมาธิก็แน่วแน่ก็จ่ออยู่สติตั้งอยู่แน่วแนบแน่น
สมาธิก็แนบแน่นสมาธิแนบแน่นปัญญาก็รอบคอบรอบรู้อยู่ในจิตที่ว่าสบายดีสบายดีและไม่สบายดีก็อันนี้อันนี้จริงๆสบายดีเหรอเขาก็ไม่ได้เคยบอกว่าเขาสบายดีจะว่าไม่สบายเหรออันนี้เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาไม่สบายมันก็แผ่นดินอันนี้ก็ไม่เคยบอกว่าเขาสบายไม่เคยบอกว่าเขาไม่สบายเขาไม่เคยบอกว่าโอ้ยฝนตกน้ำท่วมก็ไม่เคยบอกว่าฝนแดดมันร้อนเหลือเกินแผ่นดินมันร้อนเขาไม่เคยพูดจิตดวงนี้ก็เช่นเดียวกันดูให้ดีจริงๆเขาไม่ว่าอะไรไอ้ที่ว่าตัวว่าตัวนั้นมันเป็นตัวก็เพิ่มของจิตตัวเกียรติตัวสังขารทั้งนั้นมันแสดงออกมายังไงนั่นตัวสังขารมันแสดงออกมายังไงนั่นตัวกับสังขารดับมันให้มันหมดอย่าให้มันมีเตสร้างอุปสมุทสังขารทั้งหลายไม่มีก็เพื่อมออกมาเพราะมันดับไปหมดแล้วธรรมชาติอันธรรมชาติของจิตนั้นนี่นั่นแหละจึงเป็นสุขเตสร้างอุปสมุทสุขอย่าเพิ่งไปโมเมว่าเป็นสุขอย่าไปโมเมว่าสบายดีข้าศึกข้าเต็มบ้านเต็มเมืองยังเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่อย่าไปนิ่งนอนใจข้าศึกเขาไม่ได้เมตตาใครทั้งนั้นจะบวชอยู่ตามวัดตามว่าอยู่ตามป่าตามถ้ำยังไงก็ช่างก็ข้าศึกแต่หาว่าเขาเมตตาพระพุทธเจ้าจะตั้งชื่อเขาว่าเป็นข้าศึกได้ยังไงข้าศึกมีแต่ที่จะประหัตประหารอย่างเดียวในเมื่อเขามีโอกาสขนาดใดเราจะพอไอ้เราจะสบายสบายนี่ในเมื่อโอกาสของข้าศึกเขามีข้าศึกเขามีโอกาสมาไรนี่เขาไม่ยกเว้นเพราะว่าเราสบายดีอยู่สบายดีอยู่แต่เขาไม่ได้ยกเว้นเราว่าจะว่าบวชเป็นพระอยู่นะบวชเป็นพระอยู่นะเดินยังกรมอยู่นะนั่งสมาธิอยู่นะเขาไม่ได้ยกเว้นพอจะยืนยังกรมอยู่ก็ช้างขาดศึกก็เป็นขาดศึกนั่งสมาธิอยู่ก็ช้างขาดศึกก็เป็นขาดศึกมันควรจิตควรใจใดทั้งนั้นเดินอยู่ก็ช่างนั่งอยู่ก็ช่างอยู่ในเรียบทใดก็ช่างข้าศึกอยู่ตรงไหนอาวุธของเรามีเท่าไหร่โยนใส่ทุ่มใส่ตรงจุดที่ข้าศึกหลบซ่อนอยู่นั้นตรงที่ข้าตรงที่ข้าศึกมั่วสุมซ่องสุมอยู่นั้นเขาว่าอาวุธคืออะไรคือธรรมคือสติธรรมอาวุธคือสติธรรมธรรมอาวุธคือสมาธิธรรมธรรมอาวุธคือปัญญาธรรมพูดถึงยิงเข้าไปพูดถึงระเบิดมันลงไปโยนใส่ไปเข้าไป
อาวุธทุกอย่างที่มีข้าศึกอยู่ตรงไหนทำทุกอย่างในการที่จะกำจัดข้าศึกนั้นก็ข้าศึกเราจะไปเมตตาข้าศึกไม่ได้เพราะข้าศึกก็คือศัตรูเมตตาศัตรูเลี่ยงงูพิษซะยังดีกว่าหมูพิษมันกัดมันนี่แหละตายรักษาหายก็หายรักษาไม่หายก็ตายไปแต่ข้าศึกคือตัวกิเลสตัวนี้ตายไปแล้วมันยังไม่ยอมเลิกละในการที่จะมุ่งตามรหัสประหารต่อไปจะไปเกิดตรงไหนจะมีขามากมีขาน้อยนี่จะมีหางไม่มีหางจะไปเกิดเป็นสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์บนฟ้าสัตว์บนที่โลกสวรรค์ก็เช่นตามประหัสประหารอยู่อย่างนั้นนี่นี่พระพุทธเจ้าท่านจึงว่าข้าศึกตลอดกาลข้าศึกอยู่ตรงไหนทำลายตรงที่ข้าศึกอยู่นั้นก็มากิเลสกิเลสตายแล้วเอาไปเผากิเลสมันก็ไม่ตายให้ก็มากิเลสกิเลสนี่เท่าแก่จึงกระทั่งสามขาสี่ขาคลานไปก็ช่างกิเลสมันก็ยังไม่ได้แก่ต้องใช้ไม้กันเท่าตายไปแล้วเอาไปเผาทิ้งกิเลสมันก็ไม่ได้เจ็บได้ปวดเพราะไฟที่เผานั้นเผาของตายต่างหากนี่มันไม่ได้เผากิเลสนี่ก็ยังพูดกันว่าเผาศพก็คือว่าของเป็นสัตว์เกิดมาตายก็เผาสัตว์เกิดมาตายต่างหากไม่มีใครเขาพูดว่าเผากิเลสไม่มีมีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นเผากิเลสความอดความทนก็เป็นความเพียรเป็นตปธรรมแผดเผากิเลสความภาคความเพียรก็เป็นตปธรรมเผากิเลสสมาธิปัญญาเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสทั้งนั้นมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นทรงตรัสนี่คำพูดว่าเผากิเลสแล้วก็ทรงตรัสว่ากิเลสคือข้าศึกไม่มีใครพูดว่ากิเลสเป็นข้าศึกส่วนมากพูดแต่กิเลสก็เป็นนักพัฒนากิเลสก็เป็นตัวสร้างสรรค์ความเจริญแก่บ้านแก่เมืองกิเลสก็คือพระเจ้าสร้างโลกสร้างจึงกระทั่งล้นโลกกิเลสเนี่ยเป็นพระเจ้าสร้างโลกสร้างจึงกระทั่งล้างโลกไอ้ต้นล้นโลกกิเลสเป็นสิ่งที่โลกใฝ่ฝันแต่พระพุทธเจ้ากิเลสตัวข้าศึกกิเลสคือตัวศัตรูกิเลสคือตัวอันตรายต้องการความปลอดภัยนี่รีบพากันทำลายตัวข้าศึกรีบพากันทำลายข้าศึกตัวกิเลสนี่เสีย
และจะปลอดภัยตลอดกาลถ้าหากว่ายังหวงกันไว้กิเลสก็สบายดีสติก็สบายดีแล้วก็ตัวที่เราหวาดสบายดีสบายดีนี่ล่ะมันจะตามประหัตประหารเราตลอดกาลไปภาวนาต้องให้มันนั่งภาวนานั่งภาวนาที่ไปนั่งหลับนั่งนั่งหลับก็นั่งหลับนั่งภาวนาก็ต้องนั่งภาวนาภาวนาแปลว่าทำให้เกิดสติต้องให้เพิ่มพลังเพิ่มพลังเพิ่มพลังสมาธิก็ต้องเพิ่มพลังเพิ่มพลังเพิ่มพลังปัญญาก็เพิ่มพลังเพิ่มพลังเพิ่มพลังคือมีกำลังยิ่งขึ้นไปภาวนาท่านแปลว่าทำให้เกิดขึ้นซึ่งสติสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปสมาธิก็สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปปัญญาก็สมบูรณ์รอบข้อยิ่งขึ้นไปแปลว่าทำให้เกิดขึ้นซึ่งอัตซึ่งธรรมพูดกันถึงว่าอาวุธภาวนาเป็นการผลิตอาวุธอาวุธคือธรรมผลิตอาวุธมาทำลายกิเลสนั่งภาวนาจะไปนั่งให้ง่วงจะนั่งภาวนานั่งให้งกนี่ตกสับประงกนั่งสะสมกิเลสเพราะกิเลสเป็นตัวง่วงตัวกิเลสเป็นตัวง่วงกิเลสก็คือความง่วงเหงาหานอนต้องกำจัดจะตัวกิเลสจะสมมติตัวกิเลสจะลักษณะกิริยาอาการแสดงออกมายังไงอันนั้นต้องจะกำจัดทั้งนั้นจะไปมุ่งจะกำจัดกิเลสกำจัดกิเลสแต่แข่งขาบริษัทบริวารของกิเลสคือพวกเรานี่คือพรรคพวกกันเราเอาเป็นกิเลสไปซะด้วยแล้วมันจะไปทำลายหัวหน้าได้ยังไงเดินยังกลมก็นุ่งมุ่งทำลายกิเลสต้องมีเป้าหมายต้องตั้งเป้าหมายทุกครั้งไม่คิดใช่คิดไปเรื่องก็เดินคิดจะนั่งก็นั่งถ้าเป็นอย่างนั้นคิดจะเลิกก็เลิกถ้าได้ตั้งเป้าหมายว่าคิดจะเลิกมันไม่เลิกนะแต่เขาก็ไม่ตั้งเป้าหมายคิดจะเลิกมาแล้วก็เลิกวันนั้นเพราะไม่มีเป้าหมายเป้าหมายอยากเดินก็เดินเป้าหมายอยากนั่งก็นั่งมันไม่ใช่เป้าหมายมันเป็นไม่มีเป้าหมายเขาอยากเดินเขาก็อยากหยุดเขาอยากนั่งเขาก็อยากเลิกการเดินโยกมนั่งสมาธิต้องมีเป้าหมายตั้งเป้าหมายเอาไว้ไม่ถึงอันนั้นไม่ถึงอันนั้นไม่ยอมเลิกถ้ายังไม่ถึงมันอยากเลิกขนาดไหนมันอยากหยุดขนาดไหนมันอยากนอนขนาดไหนในยังไม่ในเมื่อยังไม่ถึงเป้ามันเลิกไม่ได้ในเมื่อไม่ถึงเป้ามันเลิกไม่ได้ความพยายามที่จะให้ถึงเป้ามันหากมีความพยายามเป็นพิเศษที่เราไม่ได้ตั้งเป้าความพยายามอันนั้นจะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเราไม่ตั้งเป้าถ้าได้ตั้งเป้าแล้วความพยายามในการที่จะให้ถึงเป้าสำเร็จตามเป้ามันหากเกิดขึ้น
ไม่ใช่ไปอยากนั่งก็นั่งไม่อยากเดินก็เดินเวลาอยากเลิกมันก็เลิกเวลาอยากหยุดมันก็หยุดตั้งเป้าไว้แล้วอยากเลิกไม่ได้นี่ความสัตย์ความจริงนี่ตั้งไว้แล้วนี่ต้องเป็นไปตามนั้นต้องให้ได้ในที่สุดมันก็ได้นี่มันก็มีกำลังเรื่อยไปมีกำลังเป็นลำดับยิ่งขึ้นไปนักมวยที่เขาจะเป็นแชมป์โลกมันก็ต้องชนะตั้งแต่มวยวัดนี่แต่มวยวัดมันก็สู้ไม่ได้แล้วอยากเป็นจะเป็นล้มแชมป์มึงไม่มีโอกาสไม่ใช่ว่าไม่สามารถที่จะไปใหญ่ใครๆก็ให้แชมป์ล้มไม่ได้เรียกมันมีโอกาสทีเดียวนั่นแหละไม่เห็นหน้าเขาหนักมวยที่จะเป็นแชมป์ต้องชนะมาตั้งแต่มวยวัดมวยนี่ตำทุ่งหน้ามวยวัดไหนนี่วัดไหนเราก็ล้มอ้าวนี่กล่าวไปแล้วติดอันดับเข้ามาละที่มีโอกาสได้จะชิงมีโอกาสได้ที่จะไปชิงก็ไอผู้ที่ลองแชมป์อันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามอะไรลองอันไหนเราล้มมันหมดนี่เจอแล้วทีนี้เจอแชมป์ละล้มได้ก็เรียกว่าล้มแชมป์นี่ก็เป็นผู้ที่แชมป์โลกขึ้นมาเพราะอะไรก็เพราะชนะมาตั้งแต่มวยวัดนี่คนที่จะเรียนจบปริญญาก็เหมือนกันก็ไก่ข้อไข่ฉันมาเรียนดอกนี่เอาปริญญาโน้นนะแล้วคนนั้นมีโอกาสที่จะได้โอ้ยจะมีโอกาสจะได้แต่งตัวเป็นบัณฑิตเข้าไปรับปริญญาเขาไหมมีโอกาสก็ใครๆก็ว่าไปส่องๆดูก็เท่านั้นแล้วมาเขาเห็นก็ถ่ายรูปก็อยากไปอยู่ข้างหลังก็ถ่ายกับเขาเท่านั้นเพียงเท่านั้นจึงว่าต้องทำอะไรต้องมีเป้าความพยายามที่จะให้บรรลุเป้ามันหักมีไม่ตั้งเป้าไว้ความพยายามที่จะให้ใส่เลยบรรลุเป้าสำเร็จตามเป้าหมายมันไม่เกิดขึ้นอันนั้นความเพียรนี่จำไม่ก้าวหน้าแต่ความขี้เกียจขี้ข้านมันก้าวนะความเพียรถอยหลังความขี้เกียจขี้ข้านก้าวหน้าอันนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งอันตรายจนกระทั่งวงการสถาบันพระศาสนาในบริเวณแถวนี้เป็นสถานที่สงบปลีกเล่นได้ทั้งนั้นหลังวัดขึ้นไปนี่ตลอดไปพุ่นไปตรงไหนเดี๋ยวนี้ช่วงนี้คนไม่ขึ้นภูเข้าป่าขึ้นภูเข้าป่าแต่หากว่านู่นแล้วไหลแล้วนาเก็บเกี่ยวแล้วขึ้นคนขึ้นป่าขึ้นภูแล้วตรงนี้เงียบไปทางไหนเขาเงียบไม่มีผู้มีคนยังภายในวัดนี่ไปตรงไหนก็วิเวกหมดกุฏิตรงไหนกุฏิตรงไหนบางทีมีโอกาสเดินไปโอ้วิเวกดีโอ้วิเวกดี
จึงว่ามีโอกาสเดินผ่านไปผ่านมาใครเดินมีโอกาสก็ผ่านไปผ่านมากุฏิตรงไหนที่ไม่มีพระอยู่ขึ้นไปดูขึ้นไปทำความสะอาดไปปัดไปกวาดไปดูนั่นดูนี่ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่เป็นการเป็นเงินข้อปฏิบัติก็เป็นข้อปฏิบัติการงานเป็นการเป็นงานทำเป็นข้อปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัติทั้งนั้นมุ่งเพื่อเป็นข้อปฏิบัติกำจัดกิเลสทุกข์คือตัวขี้เกียจขี้ค้านไม่ได้ทำเพื่ออะไรไม่ได้ทำเพื่อเอาอะไรทำเพื่อกำจัดกิเลสทำเพื่อชนะกิเลสตัวขี้เกียจขี้ค้านตัวนี้แหละตัวกิเลสที่ผลที่สร้างกิเลสสารพัดให้หนาแน่นยิ่งขึ้นคือตัวขี้เกียจขี้ข้าตัวกิเลสที่จะกำจัดได้ก็คือขยันคนขยันนะคนนั้นไม่ขี้ข้านยังว่าจะนั่งกิเลสตัวขี้ข้านขยันซะอย่างเดียวตัวกิเลสตัวขี้ข้านไม่มี